ไมถึงบอกว่าคนนี้แหละที่ลืมไม่ลงคือตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนะคะรู้สึกว่าเขาคือหลุมดำของชีวิตหนูสิ่งที่รับไม่ได้ในตัวเขาคือเขาเป็นคนเจ้าชู้แล้วนอกใจแล้วไม่ใช่ทำครั้งเดียวไม่ใช่ทำสองครั้งไม่ใช่ทำสามครั้งแต่เป็นสิบครั้งถามจริงนะอยู่ด้วยกันรู้จักกัน4ปีแต่ไม่มีลูกด้วยกันมีลูกด้วยกัน1คนเราก็คือสวยมากเราก็คือสวยมากทำไมเขาถึงต้องไปมีคนอื่นเราเคยถามเขาไหมเคยถามค่ะเขาบอกว่าเขารักเราค่ะแต่แค่คนอื่นอ่ะคือเขาก็แค่อยากลองเฉยแล้วเขาอยากให้หนูเป็นคนเชื่องเชื่องยากจังเลยใช่เราซึ่งเราเป็นคนแบบนี้เราจะเชื่องยังไงซึ่งผู้หญิงอ่ะมันมีเซนต์อยู่แล้วแต่มันก็มีค่ะ เราก็ต้องพูดว่าบางคนเขาก็อยู่เป็นไม่ได้พี่แพทแต่เป็นพวกงงคืองงคือทำไมต้องเชื่องในวันที่เขากลับมาเคลียร์รู้สึกว่าคุณคือหลุมดำของชีวิตฉันชีวิตฉันแบบว่าไม่เคยเจออะไรที่มันแย่ขนาดนี้เลยอุ้ยพูดแล้วคนหัวลูกเราก็เลยแยกย้ายแล้วเขามีถามถึงลูกไหมล่ะว่าเราจะมาคุยเรื่องลูกยังไงอะไรยังไงหนูแล้วแต่เขาเลยว่าบัญชีลูกมีนะอยากจะโอนให้เท่าไหร่ก็โอนเขาบอกว่าเขาจะให้ลูกเดือนละ 5,000 หนูบอกว่าให้ลูกเดือนละ 5,000 อันนี้หนูไม่เคยหมิ่นเงินน้อยนะพี่แพทแม่หนูบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกให้เขาเก็บเงินไว้กินข้าวเถอะเพราะแม่เลี้ยงหมา10ตัวเดือนนึงแม่หมดเยอะกว่า 5,000 ซื้อรองเท้า12,000-30,000ซื้อทุกวันเสื้อนู่นนี่นั่นแต่ให้ลูก 5,000 จุดที่มันทำให้นิวรู้สึกไม่โอเคเลยคือเขาไม่ได้ไม่มีแต่เขาให้ลูกที่เขาให้กำเนิดมาได้เท่านี้ยังไม่เท่ากับรองเท้าเขาอะแล้วคำหนึ่งที่หนูรับไม่ได้มากๆเลยคืออ๋อรองเท้ายืมเพื่อนมาเสื้อเขาให้มาจ้ะพอดีเลยแต่ถ่ายรูปกับแบบกล่องรองเท้าเยอะๆแบบโอ้เบื้องหลังอะตรงนี้คือคอลเลกชันรองเท้าของฉันเพื่อนให้ยืมมางงไหมพี่งงนะนั่นอาจจะให้มาก็ได้นาฬิกาเพื่อนให้ยืมมาขอพูดอีกอย่างหนึ่งซึ่งทุกคนไม่รู้แล้วพูดรายการนี้รายการแรกเลยยังไงสิอุ้ยฉันชอบความเป็นเอ็กซ์คลูซีฟอยู่แล้วรู้ตั้งแต่แรกแล้วมารายการนี้ยังไงก็โดนด่าแน่นอนอ่ะไหนๆก็โดนด่าก็ด่ามาเลยดีครับผมก็งั้นก็พูดความจริงไปเลยดีครับผมคือตอนแต่งงานกันสินสอดเงินหนูค่าจัดงานทั้งหมดเงินหนูแล้วมีนะ เป็นคนเปผู้ชายไงค่าสถานที่แต่งมาหารไหมเขาพูดคำเดียวค่ะเขาไม่มีก็เก๋อยู่ดีแล้วพี่แพ้เงินกู เงินกูหมดเลยสาบานให้ตายเลยแล้วก็งานแต่งงานแต่งเท่าไหร่รวมสินสอดด้วยไหมคะถ้ารวมสินสอดก็ประมาณล้านอุ้ยเกินอาจจะเกินนิดหน่อยเธอเก๋มาก อันนี้ตบมือในความโง่หรือตบมือในความอะไรเป็นคนเก๋จำไว้เราอย่าใช้คำว่าโง่เราต้องใช้คำว่าเก๋ชีวิตเราพอเราถอยออกมาเยอะๆมันทำให้เรามองเห็นความเห็นแก่ตัวของคนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรารักคนแบบนั้นไปได้ยังไงวันที่เราก็รักสุดใจไม่ว่าจะกับเราขนาดไหนเราก็ไม่เคยบอกใครเลยก็เพราะรักแต่ว่าต้องขอบคุณเขานะถ้าไม่มีเขาวันนั้นไม่มีหนูที่เข้มแข็งแข็งแรงและมีทุกๆอย่างในวันนี้